เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเราบอกครับวันนี้ทราบว่าเป็นวันเกี่ยวกับท่านผู้ว่าราชการพาเข้าวัดแต่งชุดไทยใส่บาตรทุกวันทำสมณะนะครับผมได้มาดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ถึงวันนี้เห็นกิจกรรมต่างๆรู้สึกว่าเรียบร้อยดีจนกระทั่งท่านผู้ว่าได้เดินทางกลับอยากจะเรียนถามท่านนายกว่าท่านวางแผนอย่างไรแล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างนี้นะท่านอยากจะพูดอะไรกับพี่น้องชาวอำเภอม่วง30ตำบลระบกและจังหวัดอุบลราชธานีครับผมครับสาเหตุว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดเอาวัดบ้านเศรษฐีเป็นจุดรวมทำบุญนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและทางองค์การบริหารส่วนตำบลระบกร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมร่วมกันว่าจะทำยังไงถึงจะเหมาะสมในการปฏิบัตินะครับเราถึงได้รับความร่วมมือจากแต่ละหมู่บ้านทั้งปกครองทั้งท้องที่ร่วมกันนะครับพี่น้องชาวตำบลระบกมาร่วมกันทำบุญในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาเยี่ยมตำบลเราบกผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาบ้านเศรษฐีนี้นะเป็นคนที่สองนะครับคนแรกที่มาเยี่ยมบ้านเศรษฐีคือสมัยคุณพ่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนแต่ก่อนๆนะครับนี่คนที่สองและท่านก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีนะครับต้องว่าในอนาคตนะครับตำบลระบกก็คงจะได้ประสานอธิบดีไปเพื่อขอโครงการต่างๆนะครับมาสนับสนุนไม่ว่าโครงการพัฒนาริมหนองหลักนะครับปรับภูมิทัศน์หนองหลักปรับภูมิทัศน์หนองขมิ้นแล้วก็ปรับภูมิทัศน์หนองหองไผ่นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับคงจะประสานเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับขอขอบคุณท่านในอำเภอม่วง30นะครับที่ได้พาคณะออกมาตรวจตาความเรียบร้อยในการจัดงานในครั้งนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลเราบกและตำบลใกล้เคียงทุกท่านครับสวัสดีครับ